เรามาอัปเดตกับพี่เหลือเฟือกันนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่เหลือเฟือแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่เหลือเฟือด้วยนะคะหลังจากที่สูญเสียคุณแม่ล่าสุดค่ะทีมข่าวของเราก็ขอไปอัปเดตสภาพจิตใจของพี่เหลือเฟือนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างพี่เหลือเฟือก็บอกว่าจริงๆก็ยังทำใจไม่ได้นะก็ต้องใช้เวลาทำใจก็ไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนแต่ก็จะพยายามคือหลักๆแล้วพี่เหลือเฟือก็เล่าให้เราฟังค่ะว่าส่วนตัวแล้วสนิทกับคุณแม่มากๆแล้วคุณแม่จะเป็นคนที่แบบคอยถามพี่เหลือเฟืออยู่ตลอดว่าไปไหนกินข้าวหรือยังอย่าทำงานหนักนะพักบ้างนะบางครั้งกลับบ้านมาดึกๆแบบตีสี่ก็มาเจอคุณแม่นั่งรอกันอยู่แบบนี้นะคะมาวันนี้คุณแม่ท่านก็เรียกได้ว่าไปสวรรค์แล้วพี่เหลือเฟือบอกก็ยังคงคิดถึงคุณแม่อยู่เสมอก็ไม่ใช่มีแค่เรื่องเศร้านะคะก็ยังมีเรื่องดีๆให้ได้คิดถึงกันทีนี้พี่เหลือเฟือเล่าให้เราฟังค่ะว่ามีคืนนึงฝันถึงคุณแม่ด้วยนะคะว่าคุณแม่มาปลุกค่ะว่าไม่ไปทำงานหรอก็คือเหมือนว่าบ่ไปเฮ็ดงานวะหรืออะไรประมาณนี้นะคะก็คือเหมือนประมาณว่าจะต้องตื่นไปทำงานแต่ว่าวันนั้นอ่ะลืมตั้งนาฬิกาปลุกแล้วก็คุณแม่เนี่ยมาเข้าฝันพอดีอ่ะเดี๋ยวฟังรายละเอียดกันค่ะมันก็ยังเร็วอยู่นะเพราะว่าเพิ่งผ่านไปยังไม่ถึงอาทิตย์เลยก็ยังทบทวนอยู่สภาพจิตใจอยู่แต่ว่าเราก็ต้องพยายามเข้มแข็งให้เร็วที่สุดถามว่ามาหาเนี่ยคือคงแม่คงไม่ได้มาหาแต่ถามว่าฝันถึงน่ะคือมันฝันถึงมันแวบทับทุกวันมีอยู่วันหนึ่งในกาปลุกเหมือนมันไม่ปลุกอ่ะพี่นึกว่าพี่เปิดปลุกแล้วแต่ว่ามันไม่ได้เปิดจู่ๆเหมือนมาแม่มาปลุกเลยมันบอกว่าเอาไปเฮ็ดงานบ่พอไปเฮ็ดงานแล้วพี่ก็ตื่นมาเอ้าเออเข้าเวลาปลุกทำไมนาฬิกาไม่ปลุกวะอ๋อเลยไปประมาณ5นาทีแต่ก็ไม่ได้บอกให้ใครฟังนะไม่ได้พูดให้ใครฟังแต่ว่าจากที่ความคิดของเราอ่ะคิดว่าแม่ไปสวรรค์แล้วห่วงเรื่องนี่แหละเรื่องกลัวไปติดเพื่อนที่ไม่ดีเขาเป็นผู้ชายด้วยอะไรประมาณนี้ก็เลยแบบห่วงมากเรื่องนี้เรื่องสาวก็เคยบอกเขานะถ้าเลี้ยงดูตัวเองได้นั่นน่ะไม่ได้ห่วงได้เลยเพราะไม่ได้ห่วงแต่ว่าถ้าตราบใดที่ยังขอเงินพ่อใช้ตราบใดที่ยังขอเงินย่าใช้ขอเงินคนนู้นคนนี้ใช้ตัวเองยังไม่เป็นมั่นเป็นเหมาะอย่าเลย